แล้วใหญ่ต้องกังวลแค่ฝนพรำดังใบไม้ที่ร่วงลอยหล่นมาก็เกิดอีกไปแล้วเราต้องไม่เช่นกันหากเธอมองดีดีคือความจริงที่ไม่ตายที่เราต่างคนต้องเรียนรู้โอ้โหเบา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 ใจครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เบาใจไลฟ์ในวันนี้นะครับในหัวข้อนะครับทำอย่างไรเมื่อคนใกล้ตัวคิดฆ่าตัวตายนะครับสำหรับวันเสาร์ที่10กันยา2565นะครับก็เนื่องจากในวันนี้นะครับก็เป็นวันที่องค์การอนามัยโลกนะครับได้กำหนดเอาไว้ว่าให้เป็นวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกนะครับเราก็เลยได้เชิญสมาคมนะครับสมาริตันแห่งประเทศไทยมาร่วมพูดคุยกันในไลฟ์วันนี้นะครับก็โดยวันนี้เราจะได้อยู่กับพี่ยุ้ยนะครับศรีอรุณธนรัตติการนนท์นะครับผู้อำนวยการสมาคมสมาริตันแห่งประเทศไทยและพี่เหมียวนะครับอมรวรรณศิริเขตรองผู้อำนวยการสมาคมสมาริตันแห่งประเทศไทยนะครับก็อาจจะชวนให้พี่ยุ้ยนะครับแล้วก็พี่เหมียวแนะนำตัวแล้วก็แนะนำสมาคมสมาริตันสั้นๆนะครับเชิญครับค่ะสวัสดีทุกๆท่านนะคะค่ะก็ศรีอรุณธนรัตติการนนท์นะคะเป็นผู้อำนวยการสมาคมสมาริตันก็สมาคมสมาริตันเนี่ยเป็นสมาคมที่มีเป้าหมายคือป้องกันการฆ่าตัวตายนะคะแล้วก็สมาคมเราก่อตั้งมาในประเทศไทยเนี่ยปีนี้เข้าเป็นปีที่45แล้วอะนะคะโดยนายแพทย์อุดมศิลป์ศรีแสงนามนะคะเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมเรานะคะพันธกิจที่สำคัญก็คือเราก็ไม่อยากให้คนฆ่าตัวตายนะคะค่ะค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะพี่เหมียวนะคะอมรวรรณศิริเขตค่ะก็เป็นรองผู้อำนวยการนะคะดูแลทางด้านเรื่องของห้องปฏิบัติการแล้วก็จะรู้สึกดีใจมากที่วันนี้นะคะทุกคนให้ความสำคัญกับวันป้องกันการฆ่าตัวตายเนาะเรามาช่วยกันให้ทุกคนได้ตระหนักถึงสิ่งสำคัญอย่างเนี้ยเรื่องใกล้ตัวที่เราอาจจะลืมมองข้ามไปครับผมก็ก่อนที่เราจะเริ่มพูดคุยกันเนาะสำหรับวันนี้นะครับคนที่ได้มาดูไลฟ์ของเรานะครับเราก็มี
กิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับในการร่วมพูดคุยกันจะพิมพ์คำถามเข้ามาหรือแสดงความคิดเห็นนะครับก็จะได้สิทธิ์เข้าเรียนในห้องเรียนเบาใจคลาสรูมนะครับ50นะครับวันพุธนี้วันพุธที่14นะครับโดยหัวข้อเรื่องเริ่มต้นชุมชนกรุณาก้าวแรกนะครับผมสำหรับ5ท่านใครมีคำถามหรือว่าอยากแสดงความคิดเห็นก็เชิญพิมพ์เข้ามาในช่องแชทได้เลยนะครับโอเคก็ก่อนที่เราจะเริ่มพูดคุยกันผมเองนะครับก็เรียกว่ายังไม่มีประสบการณ์ในการมีคนใกล้ตัวหรือคนใกล้ชิดที่อยากฆ่าตัวตายนะครับก็อยากจะทราบว่าสำหรับคนที่เขาอยากคิดฆ่าตัวตายหรืออยากตายครับมันมีขั้นตอนอย่างไรมีกระบวนการอย่างไรกว่าที่เขาจะคิดอยากตายนะครับไม่แน่ใจพี่ยุ้ยค้างไปแล้วโอ้เอ ไม่เป็นไรครับโอ้อีกนิดนึงครับพอดีผมก็ลืมแนะนำตัวเองนิดนึงผมแชมป์นะครับพี่ฟูเดทนะครับก็เป็นกระบวนการชุมชนกรุณาครับให้กับพี่ฟูเดทนะครับพี่ยุ้ยกลับมาหรือยังครับน่าจะช่วงนี้ฝนตกด้วยขัดข้องนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับพี่ยุ้ยค่ะพี่ยุ้ยกลับมาแล้วนะครับโอเคขอบคุณได้ยินเสียงได้ยินชัดเจนแล้วนะครับได้ยินแล้วค่ะโอเคครับผมก็ค่ะค่ะคำถามแรกนะครับที่ผมอยากรู้เนาะผมไม่ได้มีประสบการณ์หรือคนใกล้ตัวที่คิดอยากฆ่าตัวตายเนาะเอ๊ะค้างไว้อีกแล้วไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวผมอาจจะคุยกับพี่เหมียวไปพังๆก่อนแล้วกันนะครับได้ค่ะคนหนึ่งที่เขาจะคิดใช่ใช่คนหนึ่งที่เขาจะคิดฆ่าตัวตายเนี่ยก่อนหน้าที่เขาจะคิดมันมีกระบวนการเป็นมาอย่างไรเขาต้องเจอกับเรื่องราวอะไรยังไงบ้างกว่าเขาที่จะถึงคิดอยากที่จะฆ่าตัวตายครับค่ะพี่ยุ้ยได้ยินชัดไหมคะค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวถ้าพี่ยุ้ยได้ยินชัดให้พี่ยุ้ยตอบได้เลยค่ะถ้างั้นขออนุญาตปิดวิดีโอแล้วขอเป็นแต่เสียงได้ไหมคะจะลองดูได้ไหมคะได้ครับเผื่อจะช่วยขึ้นใช่ใช่โอเคได้ครับโอเคได้ยินชัดเนาะคะได้ยินชัดครับค่ะค่ะก็จริงๆแล้วประเด็นการฆ่าตัวตายอะค่ะจริงๆเขาพบว่ามันก็ไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วแบบอยากจะฆ่าตัวตายเนาะคะมันมีประเด็นความทุกข์ของเขาอะที่สะสมมาอยู่แล้วด้วยอะเนาะคะไม่ใช่ว่าอยู่ๆวันนึงเขาบอกว่าโหฉันไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วเนาะคะไอ้ความทุกข์ประเด็นเหล่านั้นน่ะเราก็พบว่ามีในเรื่องของโรคซึมเศร้าด้วยอะเนาะคะที่จะทำให้เขาคิดแบบไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีปัจจัยอื่นๆเป็นส่วนส่งเสริมมันเนาะคะอย่างเช่นในสถานการณ์โควิดอย่างเงี้ยคนตกงานกันเยอะเนาะคะทางด้านเศรษฐกิจและยิ่งถ้าคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยตกงานเนาะมันก็จะทำให้แบบยิ่งเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดประเด็นเหล่านี้เกิดขึ้นได้อะค่ะที่เขาจะลงมือที่จะฆ่าตัวตายอะเนาะคะครับแปลว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆหรือไม่ใช่แค่วันสองวันแล้วเขาคิดอยากจะตายหรือว่าเขาเจอเรื่องราวมาค่อนข้างหนักพอสมควรเลยนะครับก็เมื่อคนใกล้ตัวเราอ่ะแบบว่าเจอเรื่องทุกข์หนักมาขนาดนี้จนเขาคิดอยากฆ่าตัวตายแล้วเงี้ยฮะสำหรับเราเองอ่ะเราควรจะสังเกตเขายังไงหรือเราจะได้เห็นสัญญาณอะไรจากเขาที่จะบ่งบอกว่าเขากำลังคิดเรื่องนี้อยู่เนี่ยครับค่ะก็จริงๆภาวะอารมณ์ของเขาอ่ะนะคะอาจจะแบบมีอารมณ์ที่แบบโหดหู่เศร้าบางครั้งแบบอะไรที่เคยแบบจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้อย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะรู้สึกว่าโหยทำไมเรื่องนี้มันทำให้ฉันเศร้าเหลือเกินบางทีก็แบบ
ร้องไห้แบบไม่มีสาเหตุอะนะคะมันก็ทำให้เกิดภาวะอย่างนี้ได้ถ้าเผื่อคนใกล้ตัวเราอะค่ะมีภาวะอารมณ์แบบเนี้ยเราก็ต้องแบบพึงระวังแล้วก็ให้ความใส่ใจเขาอะนะคะหรือว่าพฤติกรรมเขาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นอะไรที่เขาเคยชอบทำนะคะแล้วก็แบบอย่างเช่นเคยออกกำลังกายชอบไปดูหนังฟังเพลงพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงไปก็เราก็พึงสังเกตว่าพฤติกรรมที่เขาเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันน่าจะมีเรื่องของภาวะอารมณ์อะไรบ้างนะคะที่ทำให้พฤติกรรมเขาเปลี่ยนแปลงไปแล้วจนสุดท้ายเลยที่แบบจะสังเกตให้ชัดมากเลยก็คือแบบไม่อยากเข้าสังคมอยากจะอยู่คนเดียวไม่อยากพบปะใครนะคะแล้วก็รวมไปถึงแบบไม่ดูแลตัวเองด้วยแม้แต่แบบเรื่องการกินการนอนสุขภาพของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คนรอบข้างสามารถสังเกตได้อะค่ะค่ะขออนุญาตเสริมนิดนึงนะคะว่านอกจากสิ่งที่พี่ยุ้ยเล่าให้ฟังแล้วอะค่ะอีกมุมนึงก็คือว่าเวลาคนที่เขาเคยเศร้าเคยเก็บตัวอยู่ๆเรารู้สึกว่าเขาโล่งใจเขาสบายใจทำไอ้นู่นไอ้นี่บางทีมันก็เป็นสัญญาณให้เห็นอีกรูปแบบนึงนะคะว่าเขาอาจจะตัดสินใจแน่วแน่แล้วก็มันก็เลยทำให้เกิดภาวะที่โล่งใจว่าโอเคพร้อมจะไปแล้วก็เป็นได้ด้วยใช่ค่ะเราเห็นบ่อยครั้งเวลาที่แบบคนที่มาใช้บริการเราเนี้ยบอกว่าได้เขียนจดหมายสั่งเสียอะไรไว้แล้วเนี่ยได้บอกเขาแล้วว่าอะไรอยู่ตรงไหนอะไรยกให้ใครทำพินัยกรรมอะไรซึ่งแบบอยู่ๆก็ลุกขึ้นมาจัดการอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบเขาจัดการภาระสิ่งที่มันคลั่งค้างของเขาอยู่เนี่ยไว้แล้วอย่างเงี้ยเนาะค่ะค่ะครับผมก็คือเราสังเกตง่ายๆเนาะจากพฤติกรรมเขาเนาะว่าเขามีความรู้สึกหดหู่เศร้าเริ่มที่จะแยกตัวใช่ไหมครับเริ่มที่จะแยกตัวและเริ่มไม่เข้าสังคมเริ่มไม่ดูแลตัวเองแล้วนะในมุมนึงนะครับแต่ว่าในอีกมุมนึงอย่างที่พี่เหมียวเสริมนะว่าบางคนเขาก็โล่งใจจากการที่เขาได้เตรียมทุกอย่างเอาไว้แล้วใช่ไหมครับว่าเขาได้ทำพินัยกรรมเขาได้จัดแจงภาระหน้าที่ต่างเพื่อที่เขาจะเตรียมพร้อมในการคิดฆ่าตัวตายใช่ไหมก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งยากไหมครับแบบยากที่เราจะสังเกตไหมครับจากประสบการณ์พี่ยุ้ยพี่เหมียวอย่างถ้าเกิดคนไม่มีประสบการณ์ในการสังเกตเลยอ่ะไม่มีประสบการณ์เลยว่าเอ๊ะฉันจะต้องดูยังไงก็เห็นเขาทำหน้าเครียดเครียดเรื่องงานปกติหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันมีอะไรที่มันแตกต่างไหมครับจริงๆแล้วถ้าเป็นคนใกล้ตัวเราอะนะคะเราน่าจะอย่างเช่นชนในครอบครัวอย่างเงี้ยเราน่าจะรู้จักเขาดีอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าถ้าเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่าแบบคิดแค่ว่าแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราแบบใส่ใจกับเขาเนาะค่ะว่าตอนนี้เนี่ยดูเหมือนสิ่งที่เราเมื่อกี้ที่เราพูดกันไปอ่ะเขามีความเปลี่ยนแปลงเนาะให้เอ๊ะอะค่ะมีต่อมเอ๊ะอะอะไรอย่างเงี้ยเนาะค่ะแล้วเราก็จะได้แบบรับสัญญาณตรงเนี้ยได้เร็วขึ้นนะคะอยากชวนมองอย่างนี้ด้วยค่ะว่าบางทีด้วยความที่ใจเราเนาะบางทีเรากลัวเวลาที่เห็นสัญญาณตรงเนี้ยแล้วเราก็ปฏิเสธว่าเฮ้ยคงไม่ใช่หรอกแล้วเราก็พยายามมองข้ามไปหรือว่าเวลาเขาส่งสัญญาณมาเราก็รีบเปลี่ยนเรื่องพูดเอ้ยอย่าไปพูดเลยเกี่ยวกับความตายไม่ดีหรออะไรอย่างเงี้ยเราไปบล็อกตรงนั้นซะเพราะว่าใจเรานั่นแหละเห็นสัญญาณแล้วแต่เราไม่กล้าพอที่จะไปแตะต้องมันก็เลยไม่ได้มีโอกาสที่จะไปพูดคุยให้เขาได้ปลดปล่อยความทุกข์เนาะใช่ครับก็เป็นอีกประเด็นนึงเลยที่ขึ้นอยู่กับตัวของเราเองด้วยเนาะว่าเราพร้อมที่จะคุยเรื่องความตายพร้อมที่จะ
คุยเรื่องความทุกข์ยังไงนะแล้วก็มีคําถามนะฮะจากทางบ้านนะครับใช่มั้ยครับหลังบ้านเรามีพิมพ์คําถามมานะว่าถามว่านะครับสังเกตยังไงเวลาเขาพูดว่าไม่อยากอยู่แล้วอันไหนคือพูดเพื่อให้เราสนใจกับเขาไม่อยากอยู่จริงๆอันนี้ก็คือน่าจะเป็นเกี่ยวกับว่าเอ๊ะเขาเรียกร้องความสนใจหรือเปล่านะหรือเขาไม่อยากอยู่จริงๆแล้วเรามีวิธีการสังเกตยังไงบ้างครับค่ะก็คือถ้าเผื่อเขาพูดอย่างนี้ขึ้นมาจริงๆอ่ะมันคือการต้องการความช่วยเหลือเนาะค่ะต้องให้คิดอย่างนี้เลยอะค่ะว่าเฮ้ยเขาไม่ได้เรียกร้องความสนใจนะแต่เขากำลังต้องการความช่วยเหลือเราก็อาจจะถามเขาว่าเออแบบตอนนี้คิดอะไรอยู่และอย่างที่เมื่อกี้เหมียวบอกว่าถ้าเราเปิดใจที่จะคุยเรื่องความตายอย่างเงี้ยเนาะค่ะก็จริงๆเวลาที่เขามาพูดกับเราเรื่องเนี่ยแสดงว่าเขาไว้ใจเราแล้วนะคะเขาถึงกล้าที่จะพูดเนาะเพราะฉะนั้นใจเราถ้าเราเปิดใจอะค่ะก็คุยกับเขาเลยว่าเออมันมีอะไรเกิดขึ้นอะไรทำให้เขาคิดแบบนั้นเนาะค่ะก็จะได้เปิดประเด็นคุยกันอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากให้มองแบบปฏิเสธความตายเนาะให้มองดูว่าความคิดแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันเลวร้ายผิดพลาดมันมีโอกาสเกิดได้กับทุกคนถ้าเราทำให้เขาเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะว่าภาวะนึงเวลาที่เราเครียดเราทุกข์มันก็คิดแบบนั้นได้แล้วพอชวนคุยมันก็จะช่วยลดบรรเทาความทุกข์ของเขาในใจได้ครับผมให้เราเปิดใจก่อนอันดับแรกเลยแล้วก็เท่าที่ฟังดูน่าจะไม่ตัดสินความคิดของเขาด้วยนะครับว่าเขาคิดแบบนี้เฮ้ยเขาเราไปตัดสินเขาว่าเขาเรียกร้องความสนใจไหมหรือเขาพูดจริงๆเนี่ยเราก็จะไม่ตัดสินเราพร้อมที่จะอยู่ให้เขาได้เล่าเรื่องราวให้เราฟังนะครับโอเคครับก็นอกจากมีทางบ้านถามมาเพิ่มเติมนะครับว่านอกจากที่เขามีภาวะซึมเศร้านะครับมีอย่างอื่นอีกไหมมีเหตุผลอื่นอีกไหมที่เขาคิดอยากฆ่าตัวตายครับถ้าไม่ใช่ในเรื่องของอาการซึมเศร้านะครับมันก็อาจจะมีอย่างที่เมื่อสักครู่บอกกันนะคะว่ามันก็อาจจะมีปัจจัยหลายๆอย่างนะคะที่มารุมเร้าเขาพร้อมๆกันแล้วเขาก็คิดว่าแบบเหมือนชีวิตตอนนี้มันไม่มีทางออกใดๆเลยนะคะอย่างเช่นสถานการณ์โควิดอย่างเงี้ยอยู่ๆโคลมตกงานนะคะแล้วก็อย่างถ้าสมมติเราเจอบ่อยๆเนาะคะว่านิสิตนักศึกษาที่เพิ่งจบมาอย่างเงี้ยแล้วก็เพิ่งได้งานทำเนาะแล้วก็เนี่ยเพิ่งไม่เท่าไหร่เองก็แบบตกงานมันก็เลยทำให้แบบโหเหมือนแบบชีวิตฉันดูไร้ค่าไม่มีเป้าหมายในชีวิตแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบถ้าสมมติว่าน้องนิสิตคนนั้นเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นพี่คนโตที่ต้องดูแลน้องๆต่อไปอีกเหมือนเป็นเขาเป็นความหวังของครอบครัวค่ะมันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาช่วยอะไรครอบครัวไม่ได้เนาะเป็นแบบหมดหนทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้คิดนะคะว่าเวลาที่คนมีความคิดอย่างเงี้ยมันเหมือนจะแบบประตูทุกบานถูกปิดหมดไม่มีทางออกอย่างเงี้ยค่ะปัญหามันอาจจะไม่ใช่ปัญหาเดียวเนาะมันเป็นหลายๆเรื่องที่ค่อยๆสะสมแต่คล้ายๆกับว่าฟังเส้นสุดท้ายแล้วคนก็จะไปติดอยู่ที่นึกว่าเขาฆ่าตัวตายจากฟังเส้นสุดท้ายนี่แหละว่าเอ๊ะทำไมแค่นี้แต่จริงๆมันก็เป็นเรื่องราวที่อยู่ในใจเขาสะสมมาหลายเรื่องนะคะครับผมก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะที่เขาจะคิดถึงขั้นฆ่าตัวตายเขาต้องเจอหลายเรื่องหลายเหตุการณ์แล้วก็มันค่อนข้างจะลุมเล้าเขาจนเรียกว่ามืด8ด้านได้ใช่ไหมครับเนาะมืด8ด้านจนคิดว่าทางนี้เป็นทางออกสุดท้ายของชีวิตเขาแล้วนะเขาก็อาจจะมีการคิดฆ่าตัวตายเกิดขึ้นนะครับก็ก่อนที่เราจะไปคำถามประเด็นสำคัญในหัวข้อของเราในวันนี้เนาะว่าเราจะทำยังไงนะฮะให้เมื่อคนใกล้ตัวคิดฆ่าตัวตายก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะผมก็อยากจะทราบเนาะว่าเมื่อเรา
รู้แล้วว่าคนใกล้ตัวเนี่ยมีเริ่มคิดและอยากฆ่าตัวตายเรารู้และเราสังเกตเราเห็นสัญญาณพฤติกรรมต่างๆของเขาแล้วนะฮะถ้าเป็นตัวผมเองผมคงรู้สึกตกใจว่าเฮ้ยแล้วเราจะทำยังไงเนี่ยมีเพื่อนโทรมาบอกแล้วว่าอยากฆ่าตัวตายฉันจะทำยังไงดีเนี่ยฮะเราควรจะวางใจตัวเรายังไงเมื่อมีคนเข้ามาบอกเราว่าเขาอยากฆ่าตัวตายอันดับแรกคงต้องเรียกสติตัวเรากลับมาก่อนนะคะแล้วก็ให้คิดเลยว่าอย่างที่เมื่อสักครู่บอกกับเขาว่ามันเป็นการขอความช่วยเหลือแสดงว่าเขาเห็นในตัวเราแล้วล่ะค่ะว่าเนี่ยแหละเราน่าจะเป็นที่พึ่งพิงของเขาได้นะคะแล้วพอเราตั้งสติให้ดีๆแล้วเนี่ยค่อยๆให้เขาเล่าเรื่องราวของเขาอะนะคะว่าเขาเป็นอะไรมันเกิดอะไรขึ้นและเราอยู่ข้างๆเขาเพื่อที่จะรับฟังเขาอะค่ะเนาะแล้วก็มันก็อาจจะมีขั้นตอนอื่นอีกนะคะถ้าเผื่อเรารับฟังแล้วก็เป็นการปฐมพยาบาลทางใจอย่างนึงนะคะแล้วถ้าเขาแบบมีความคิดที่จะทำและวางแผนจริงจังแล้วเนี่ยก็ส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญนะคะค่ะมันก็จะมีขั้นตอนให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยได้เยียวยาดูแลจิตใจคนที่คิดอยากจะทำร้ายตัวเองอะค่ะอย่างที่พี่ยุ้ยบอกตรงนี้สติค่อนข้างสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพอคำถามนี้ทำให้รู้สึกว่าอยากเชิญชวนให้ลองซ้อมก่อนเนาะถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างเนี้ยกับคนที่เรามองดูคนรอบตัวมีความเป็นไปได้คนไหนบ้างแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นอะเราอยากคุยกับเขายังไงครับเหมือนหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องแบบไกลตัวว่าฉันเฮ้ยคนที่บ้านดูมีความสุขคงไม่ได้แบบคิดอยากตายหรอกแต่จริงๆมันอาจจะเกิดขึ้นได้กับเราอย่างที่พี่เหมียวบอกว่าเราก็ควรจะตั้งหลักนะครับฝึกสติให้มั่นคงเอาไว้ใช่ไหมครับว่าเราเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะคาดไม่ถึงใช่ไหมฮะแล้วทีนี้เราจะฝึกยังไงล่ะครับสติพอจะแนะนำสั้นๆได้ไหมครับว่าเอ๊ะเราควรจะทำยังไงดีบอกให้เราวางใจให้เราฝึกสติแต่ตอนนั้นมันทำไม่ได้จริงๆอย่างเงี้ยครับอาจจะมีวิธีการเตรียมพร้อมล่วงหน้าไหมฮะอย่างน้อยให้คิดอะค่ะว่าเวลาที่เขามาพูดกับเราแล้วอย่างเงี้ยนะคะเราคือคนสำคัญของเขาอะแหละค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเขาไม่ได้อยากฆ่าตัวตายจริงๆเขาต้องการเพื่อนที่จะรับฟังและเข้าอกเข้าใจเขาเนาะค่ะ อยู่กับเขาตรงนั้นน่ะค่ะและให้เวลากับเขาอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆอะค่ะนะคะเป็นเพื่อนเขานะเป็นเพื่อนที่อยู่รับฟังเขานะครับหลายคนก็ว่าแบบว่าจะต้องเตรียมคำพูดอะไรมากมายนะคะแต่ว่าอย่างที่พี่ยุ้ยบอกอะว่าอยู่คิดข้างเขาอะการให้เวลากับเขาอยู่เคียงข้างเขาเป็นสิ่งสำคัญให้เขาวางใจเราแล้วก็ความทุกข์ในใจมันจะค่อยๆคลี่คลายลงได้เหมือนกันโอเคครับคือเราก็ตั้งสติเนาะแล้วก็คิดเอาไว้ว่าเขามาขอความช่วยเหลือจากคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตเขาตอนนั้นแล้วนะเพื่อที่เราจะตั้งสติขึ้นมาได้แล้วก็เราจะได้ช่วยเหลือคนใกล้ตัวของเราให้ได้ทันเนาะเมื่อกี้พี่ยุ้ยกับพี่เหมียวก็เกริ่นมาคร่าวๆแล้วเนาะว่าเราอาจจะต้องให้เวลาในการรับฟังเรื่องราวของเขาเนาะคำถามถัดไปก็อาจจะเป็นประเด็นหลักสำคัญในการพูดคุยในวันนี้เลยนะครับว่าเราควรจะทำอย่างไรนะครับเมื่อเราได้รับรู้สัญญาณแล้วว่าคนใกล้ตัวเนี่ยเขาวางแผนแล้วเขาคิดฆ่าตัวตายแล้วนะครับค่ะก็อย่างน้อยตัวเราต้องคิดก่อนว่า
สิ่งที่เขาคิดจะทำร้ายตัวเองนั้นเป็นเรื่องจริงพอเราคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงเนี่ยเราจะยอมรับฟังเขาอย่างไม่มีเงื่อนไขนะคะเราจะไม่ตัดสินเขาว่าเฮ้ยทำจริงทำไม่จริงเฮ้ยปัญหาแกมันใหญ่มากขนาดจะต้องแบบทำร้ายตัวเองจริงๆหรออะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ตัดสินให้ระลึกเสมอว่าเขาต้องการจะจากโลกนี้ไปจริงๆแต่ในขณะนั้นคือเขาต้องการความช่วยเหลือนะคะค่ะก็คือหนึ่งเลยค่ะครับว่าเราคุยกับคนที่มีความพยายามให้เขาเห็นเหตุเห็นผลว่าสิ่งนี้ควรทำไม่ควรทำอารมณ์ของสัญญาณพี่เหมียวขัดข้องนิดหน่อยนะครับโอเคกลับมาแล้วนะฮะเมื่อกี้สัญญาณกระตุกนิดหน่อยครับพี่เหมียวพี่เหมียวอาจจะลองปิดกล้องโอเคถ้าเกิดว่าที่คนทุกข์นะโอ้ยังกระตุกอยู่เลยนะครับค่ะได้ยินชัดไหมคะตอนนี้ได้ยินแล้วครับผมค่ะก็คือว่าถ้าเกิดว่าเวลาทุกข์หนักๆบางทีเราคุยด้วยเหตุด้วยผลน่ะเขายังไม่พร้อมจะฟังเราต้องเปิดใจรับเต็มที่ให้เขาได้รับมาคอยตัดสินบอกเขาว่าสิ่งนี้ควรทำมีเหตุผลอะไรอย่างโน้นอย่างนี้นะคะว่าณเวลาที่มันไม่ใช่จังหวะที่เขาจะฟังเหตุผลน่ะบางทีเนอะมันก็เป็นความเสี่ยงเหมือนกันที่จะทำให้ยิ่งรู้สึกปฏิเสธในการรับความช่วยเหลือครับผมเมื่อกี้สัญญาณกระตุกนิดหน่อยแต่เท่าที่ผม ได้ยินจากพี่เหมียวแล้วน่าจะเป็นประเด็นในเรื่องของตอนนั้นเราคงจะยังไม่รีบไปบอกเหตุและผลเขาว่าเฮ้ยเดี๋ยวทำแบบนี้จะเกิดแบบนี้ทำแบบนี้จะเกิดแบบนั้นแต่เราจะอยู่แล้วก็รับฟังเรื่องราวของเขาจริงๆโดยที่เราไม่ตัดสินว่ามันควรหรือไม่ควรมันใช่หรือไม่ใช่นะฮะแล้วก็อย่างที่พี่ยุ้ยได้บอกตอนแรกเนาะว่าเราต้องเชื่อก่อนว่าสิ่งเขามาบอกกับเราเป็นเรื่องจริงเราต้องยอมที่จะรับฟังเขาแล้วก็ไม่ตัดสินเขาจริงๆนะครับแล้ววิธีการรับฟังขั้นตอนการรับฟังเนี่ยเรานั่งฟังอย่างเดียวเลยไหมฮะเฉยๆเลยไหมหรือเราควรจะต้องพูดคุยอะไรกับเขาครับก็เวลาอย่างของสมาริตันน่ะนะคะที่เราบอกว่าเรารับฟังเขาเนี่ยเราก็พยายามที่จะอยู่กับอารมณ์เขาตรงนั้นนะคะบอกว่าถ้าเรารับรู้อารมณ์เขาได้ว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเขาเศร้าเขาหดหู่นะคะเขาสิ้นหวังตรงเนี้ยค่ะเวลาที่เรารับรู้อารมณ์ของคนที่เขามีความทุกข์อ่ะมันจะทำให้เขารู้สึกว่าเราเข้าอกเข้าใจเขานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือช่วงแรกเราอาจจะไม่ได้คุยประเด็นในเรื่องของเนื้อหาว่าเขาทุกอะไรเนื้อหาที่จะเข้าไปแก้ประเด็นปัญหาเขาอย่างเงี้ยนะคะเราให้เรารับรู้อารมณ์เขาตอนนั้นก่อนนะคะเนาะแล้วก็พยายามดึงส่วนที่เป็นความเข้มแข็งของเขาเป็นสิ่งที่เขาภาคภูมิใจเป็นสิ่งที่เขายึดเหนี่ยวอย่างเงี้ยนะคะดึงในสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาให้ได้แล้วก็จะได้ดูว่าเออมันมีอะไรบ้างนะที่พอจะทำให้ชีวิตเขาเดินต่อไปได้อีกสักวันนึงอย่างเงี้ยค่ะครับผมก็คือแล้วตอนนั้นเราคงจะต้องอย่างที่พี่วิบอกนะว่าอยู่กับอารมณ์เขาตรงนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะสะท้อนสิ่งที่เรารู้สึกไปให้กับเพื่อนของเราได้ใช่ไหมฮะอย่างเช่น
เรารู้สึกว่าเธอกำลังมีความทุกข์มากเลยอะไรประมาณอย่างนั้นใช่ไหมครับการรับรู้อารมณ์การอยู่กับอารมณ์เขาตรงนั้นนะฮะใช่ใช่ค่ะพอจะมีตัวอย่างสั้นๆไหมครับว่าเอ๊ะเราพูดยังไงอะไรประมาณนั้นฮะอย่างเช่นเขาเล่าให้เราฟังอ่ะเนาะเขาว่าแบบโอ้ชีวิตเขามันดูแบบมืดแปดด้านไม่มีอะไรอีกเลยพ่อแม่ก็ทะเลาะกันตัวเขาเองก็แบบจะเรียนหนังสือก็จะต้องแบบไปหางานทำด้วยเพื่อที่จะเลี้ยงตัวเองอย่างเงี้ยเนาะเราก็อาจจะบอกเขาว่าช่วงเนี้ยดูชีวิตเขาดูยากลำบากมากนะคะเนี่ยเราเองฟังแล้วเนี่ยเราก็ชื่นชมคุณในส่วนที่คุณยังสามารถประคองตัวเองได้นอกจากสะท้อนอารมณ์ความคิดของเขาแล้วเนี่ยอะไรที่เราเห็นว่าเป็นความเข้มแข็งเป็นศักยภาพของเขาเนี่ยเราก็ชื่นชมเขาในส่วนนั้นแต่การจะชื่นชมคงต้องแบบชื่นชมในส่วนที่เป็นศักยภาพเป็นสิ่งที่เขาทำได้จริงๆอย่างเงี้ยค่ะเนาะค่ะไม่อย่างนั้นมันจะแลดูเป็นเฟกอะเนาะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะพูดคุยอย่างของสมาริตันเนี่ยเราก็คงไม่ได้บอกว่าฟังอย่างเดียวเนาะค่ะฟังแล้วเราจะต้องรู้ว่าอะไรคือข้อดีของเขาเนาะคะแล้วอย่างสมมุติว่าถ้าเขาบอกว่าเขายังไงเขาก็คิดฆ่าตัวตายแน่นอนอะไรเงี้ยเราก็บอกเราเป็นห่วงเขานะอย่างน้อยเนี่ยเราเป็นคนหนึ่งเป็นเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งที่เขายอมรับให้เรารับรู้เรื่องราวของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราก็เป็นห่วงเป็นใยเขาเนี่ยค่ะมันก็จะมีหลายๆประเด็นที่เราสามารถที่จะพูดคุยกับเขานอกจากการฟังอย่างเดียวเนี่ยค่ะครับผมก็คือนอกจากเราจะรับฟังเขาอย่างเดียวแล้วเราต้องรับรู้อารมณ์ของเขาแล้วก็จากเรื่องราวที่เขาเล่ามาเราเห็นศักยภาพอะไรในตัวเขาข้อดีในตัวเขาเราส่งสารนั้นกลับไปให้เขานะแล้วก็สามารถที่จะสะท้อนความรู้สึกห่วงใยของเราความรู้สึกของเราเองให้เขาได้รับรู้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะแล้วมีอีกนิดนึงฮะเรื่องการพูดคุยกับเขาเนี่ยนะครับมีคำพูดไหนที่เราควรระมัดระวังไหมฮะว่าเราไม่ควรพูดคำนี้กับคนที่มีความคิดอยากจะฆ่าตัวตายครับค่ะก็มีหลายๆคำเนาะคะอย่างเช่นบอกโอ๊ยอะไรกันเรื่องแค่นี้เองเธอจะทุกข์อะไรนักหนาจนกระทั่งไม่อยากมีชีวิตอยู่เธอไปดูคนอื่นสิเขามีประเด็นปัญหามากกว่าเธอตั้งเยอะอย่างเงี้ยค่ะอย่าเปรียบเทียบความทุกข์ของคนตรงหน้าเรากับคนอื่นเพราะว่าทุกข์ของแต่ละคนมาจัดระดับไม่ได้อะค่ะเพราะทุกข์ของเขาคือทุกข์เยอะแยะมากมายอยู่แล้วเนาะค่ะแล้วก็อย่าบอกว่าเฮ้ยเธอต้องสู้สิเดี๋ยวเธอก็จะผ่านมันไปเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคิดว่าคนที่เขาคิดอยากจะทำร้ายตัวเองไม่อยากมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาสู้มาเยอะมากแล้วอะค่ะเนาะก็ประเด็นพวกอย่างเนี้ยก็ต้องพึงระมัดระวังอะค่ะแล้วก็เหมือนกับอะไรถ้าเธอตายไปเธอไม่สงสารพ่อแม่เธอที่ยังอยู่หรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นยิ่งเป็นการตำหนิเขาอะค่ะนะคะครับผมก็การพูดก็ต้องระวังเลยทีเดียวนะฮะว่าเราไม่ควรที่จะไปผมว่ามันเริ่มจากการที่เราฟังเขาจริงๆแล้วไม่ตัดสินถ้าเราไม่ตัดสินเราก็จะไม่เกิดการเปรียบเทียบขึ้นมาไม่เกิดเหตุและผลอย่างอื่นที่เราจะแนะนำเขาเพราะว่าการเปรียบเทียบมันอาจทำให้เขารู้สึกแย่
กว่าเดิมเนาะแล้วก็บอกให้เขาสู้ซึ่งเราอาจจะไม่รู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาสู้มามากมายขนาดไหนแล้วจนถึงตอนนี้เนาะเมื่อกี้พี่เหมียวหลุดไปนิดหน่อยพี่เหมียวยังอยู่กับเราไหมครับค่ะยังอยู่ค่ะจะบอกว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมครับถ้าอยากพิเศษความคิดของเขาพี่เหมียวกระตุกมากเลยค่ะโอเคเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวแต่ตอนนี้น่าจะได้ได้หรือยังครับได้อยู่ครับได้อยู่ครับค่ะได้ยินอยู่ก็คือว่าบางทีพอเวลาที่เราปฏิเสธเนอะแล้วเราก็พอเรามองดูว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะอย่าทำอย่างนี้เลยมันไม่ดีหรอกมันก็ยิ่งทำให้เขาหนีห่างเราไปนะคะรวมถึงบางทีเวลาที่เขาตอกย้ำตัวเองอ่ะฉันมันโง่แย่มันเป็นคนไม่ดีทำให้คนอื่นเป็นทุกข์สิ่งเหล่านี้ค่ะเราต้องพยายามคลี่คลายให้เขาได้เห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็พยายามที่เขาตอกย้ำกับความทุกข์อ่ะแต่ว่าพยายามให้เขาเห็นโอกาสในชีวิตอื่นๆที่เขายังมีคุณค่าอยู่พี่เหมียวก็ถูกประเด็นเนาะว่าเราไม่ควรปฏิเสธความคิดของเขาว่าการฆ่าตัวตายมันเป็นสิ่งไม่ดีอย่าทำในประมาณนั้นนะฮะก็ให้เรายอมรับในสิ่งที่เขาได้สื่อสารกับเราออกมาแล้วก็เราพาเขาไปให้ได้เห็นคุณค่าในชีวิตเขาให้เห็นในแง่ดีแง่บวกที่เขาได้อยู่บนโลกใบนี้เพื่อที่เขาจะอยู่บนโลกใบนี้ต่อใช่ไหมครับแล้วมีอะไรเพิ่มเติมในประเด็นเรื่องของสิ่งที่เราควรจะทำไหมฮะนอกจากการรับฟังแล้วก็การสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกนะฮะแล้วก็การไม่ตัดสินเขาเนี่ยครับก็อยากเสนอคนใกล้ตัวนะคะเพราะว่าคนที่มีความทุกข์เหล่านี้เขาโดยเฉพาะพวกคนที่เป็นโรคซึมเศร้าอ่ะเขามักจะคิดว่าตัวเองเป็นภาระของคนอื่นนะคะแล้วก็ไม่กล้าที่จะขอความช่วยเหลือค่ะพอเราบอกมีใครบ้างนะที่คุณพอจะคุยเรื่องราวที่คุณคิดไม่อยากมีชีวิตอยู่อะไรเงี้ยเขาก็จะบอกเลยว่าโอ้ไม่มีหรอกไม่อยากไปเพิ่มความเครียดความทุกข์ให้กับคนในบ้านเพราะฉะนั้นคนใกล้ตัวนะคะถ้าเราเห็นว่าเรื่องราวเหล่านี้มันเป็นเรื่องราวที่สำคัญเนาะไม่อยากให้ชีวิตคนคนหนึ่งจากไปด้วยกันที่ฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดตัวเราเองเลยที่จะคอยไปติดตามดูเขาว่าตอนถามเขาตอนนี้เป็นยังไงบ้างเนาะเดิมที่เคยมีความคิดที่อยากจะทำร้ายตัวเองตอนนี้คิดยังไงก็อาจจะกลับไปประเด็นว่าเราต้องกล้าที่จะพูดในเรื่องของประเด็นของความคิดหรือว่าการกระทำที่จะฆ่าตัวตายอะค่ะเพราะว่าเรามักจะคิดว่าเรื่องพวกเนี้ยมันพูดไปไม่ดีเดี๋ยวยิ่งเป็นการแช่งเขาเป็นการชี้โพรงให้กระรอกอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เขาก็จะยิ่งห่างไกลจากความช่วยเหลือมากยิ่งขึ้นนะคะครับคือต้องย้อนกลับมาเลยว่าเราจะต้องเปิดใจก่อนเป็นอันดับแรกเลยเปิดใจที่จะรับฟังเขาอยู่กับเขาจริงๆนะฮะแล้วก็พาให้เขาได้เห็นในแง่บวกนะทีนี้ผมอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดเราคุยกับเขาประมาณนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราสามารถที่จะพูดให้กำลังใจเขาได้ไหมครับแบบเราหรือว่าเราควรจะพูดให้กำลังใจเขาประมาณไหนยังไงมีวิธีการพูดให้กำลังใจเขาแบบที่ถูกต้องไหมฮะจริงๆการให้กำลังใจมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ว่าอย่างในสมาริตันเราเนี่ยเราก็มักจะ
คิดว่าประเด็นอันนั้นมันเป็นประเด็นท้ายๆอะค่ะให้เรารู้สึกว่าเราอยู่กับเขาตรงนั้นเนาะค่ะแล้วก็เขาจะรู้ตัวของเขาเองอะค่ะเวลาที่ได้พูดคุยไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วถ้าคิดว่าแบบการพูดคุยครั้งนี้มันทำให้เขารู้สึกว่าชีวิตเขามีคุณค่าเขาก็จะคนเราถ้าเวลาที่เราเป็นกำลังใจให้กับตัวเองเนี่ยมันจะมีคุณค่ามากกว่านะคะแล้วถ้าเขาแบบกลับมารักตัวเองได้เนี่ยมันจะยิ่งเป็นสิ่งที่แบบเขาตระหนักรู้ในตัวเองมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะนะคะคือเราต้องอยู่กับเขาให้เขาได้เห็นกำลังใจที่มันออกมาจากตัวของเขาเองจริงๆครับเพื่อที่มันจะได้คงอยู่ได้นานที่สุดนะครับเมื่อกี้พี่เหมียวหลุดไปนิดหน่อยนะครับก็เราก็คุยกันมาครึ่งทางแล้วนะครับก็จากเริ่มแรกเลยเนาะเราคุยเรื่องว่าเอ๊ะกระบวนการการคิดของแต่ละคนเป็นมายังไงก่อนที่จะฆ่าตัวตายเรามีวิธีการสังเกตยังไงเนาะแล้วก็เราควรจะวางใจยังไงเมื่อคนใกล้ตัวเข้ามาบอกเราแล้วก็เราควรจะทำอย่างไรนะครับตอนนี้เราก็มาคุยถึงในเรื่องของการพูดคุยกับคนใกล้ตัวว่าเขาเราควรจะต้องพูดยังไงทำยังไงคำไหนที่เราไม่ควรพูดไหมอะไรอย่างนี้แล้วก็เมื่อกี้ที่พี่เหมียวหลุดไปจะเป็นประเด็นในเรื่องที่ผมถามแล้วว่าถ้าเกิดเราอยากจะให้กำลังใจเขาเนี่ยเราควรจะพูดอย่างไรซึ่งพี่ยุ้ยก็ได้บอกว่าเราควรจะอยู่กับเขาตรงนั้นรับฟังเขาให้เขาได้เห็นกำลังใจที่มันออกมาจากตัวเขาเองเนี่ยครับพี่เหมียวมีอะไรจะเสริมไหมครับพี่เหมียวจะบอกว่าเชื่อในความกรุณาในใจของทุกๆคนนะคะว่าเรามีพื้นฐานตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่มีใครมาพูดตรงเนี้ยถ้าเราระงับใจเราข่มความกลัวเอาไปไว้ได้เนี่ยค่ะมันจะเหมือนกับว่าช่วยเสริมพลังให้เขาได้ค่ะก็อยากให้หนักแน่นนะคะไม่ต้องกังวลเอาความธรรมดานี่แหละไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นคนเก่งอะไรก็สามารถเป็นกำลังใจให้คนที่ทุกข์ได้เหมือนกันคือความกรุณาในใจของเราที่ส่งออกไปให้กับคนที่เขามาขอความช่วยเหลือก็จะเป็นแรงที่จะทำให้เขาได้แบบมีชีวิตอยู่ต่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเขาเองจริงๆนะครับแล้วก็การที่เราได้รับฟังใครบางคนไม่จำเป็นเลยใช่ไหมครับว่าเราจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเราจะต้องผ่านการฝึกอบรมต้องเรียนรู้อะไรต่างๆนะแค่เรามีใจพอที่จะอยู่กับคนตรงหน้าของเราจริงๆแค่นั้นก็น่าจะช่วยเหลือพวกเขาได้แล้วใช่ไหมครับโอเคก็สำหรับท่านที่รับฟังอยู่นะครับใครมีคำถามอยากจะถามสามารถส่งเข้ามาได้เลยนะครับว่าเอ๊ะเราอาจจะยังมีประเด็นไหนที่สนใจอยากรู้หรือเรายังคุยกันไม่เคลียร์ว่าเอ๊ะเราควรทำยังไงถ้าคนใกล้ตัวเราต้องการคิดฆ่าตัวตายและเข้ามาบอกเรานะครับใครมีคำถามสามารถส่งมาทางคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวทีมงานเราก็จะส่งประเด็นคำถามมาให้ครับถ้างั้นเราไปกันต่อนะฮะระหว่างรอคำถามนะครับตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าจะทำยังไงเนาะจะพูดยังไงทีนี้เมื่อเราทำเต็มที่แล้วครับแบบผมไปรับฟังเพื่อนแล้วว่าแบบเป็นประมาณนี้คุณคิดแบบนี้แล้วคุยกันถึงเรื่องแผนการคิดฆ่าตัวตายแล้วเรารับฟังแผนการนั้นมาแล้วเนี่ยฮะสุดท้ายแล้วเราไม่สามารถที่จะป้องกันการเกิดขึ้นได้จริงๆนะเราควรจะทำยังไงครับถ้าเป็นผมผมอาจจะรู้สึกว่าอาจจะรู้สึกผิดที่ช่วยเขาไม่ได้เอ้ยวันนั้นเราน่าจะไปหาเขาเฮ้ยวันนั้นเราน่าจะรับโทรศัพท์เขาอย่างเงี้ยครับเราควรจะกลับมาดูแลใจตัวเรายังไงในเมื่อเกิดเหตุการณ์ประมาณนี้ครับก็จริงๆเรารู้สึกได้เนาะเพราะว่า
เราก็พยายามที่จะช่วยเหลือคนตรงหน้าเราอยู่แล้วแต่ว่ามันก็อยู่กับเขาไม่ได้ตลอด24ชั่วโมงหรอกนะคะแล้วสุดท้ายแล้วเขาทำได้สำเร็จจริงๆตัวคนที่อยากจะช่วยเหลือรู้สึกได้นะคะแต่ว่ารู้สึกแล้วเนี่ยต้องวางลงอะค่ะเนาะแล้วก็ทบทวนดูว่าที่จริงแล้วเหตุการณ์ที่ผ่านมาเราได้อยู่เป็นเพื่อนเขาแล้วก็ได้รับฟังเขาได้รับรู้เรื่องราวของเขาอันนั้นน่ะมันยิ่งใหญ่มากแล้วล่ะค่ะเนาะแล้วก็อยากบอกว่าถึงแม้เขาจะทำสำเร็จช่วงเวลาที่เขารู้สึกว่าเขาไม่มีใครคุณนั่นแหละค่ะคือเพื่อนที่แท้ของเขาในยามที่เขาก่อนจะจากไปนะคะเพราะฉะนั้นไม่อยากให้โทษตัวเองรู้สึกได้นะคะคนเรามันไม่มีทางหรอกที่จะไม่รู้สึกอะไรนะคะแต่รู้สึกแล้วเราใช้สิ่งที่ผ่านมาเป็นบทเรียนให้เรานะคะเพราะว่าชีวิตเราต้องก้าวเดินต่อไปนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าถึงแม้บางคนที่ไปพบจิตแพทย์เขาก็ยังทำสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราแบบให้เวลากับเขาในการที่อยู่เป็นเพื่อนเขาแล้วเนี่ยตรงนั้นน่ะคุณทุ่มเทอย่างมากแล้วอะค่ะนะคะครับผมก็คือเราทำในสิ่งที่เราทำได้แล้วเราอยู่กับเขาในวันนั้นในวันที่เขามาขอความช่วยเหลือเราแล้วเราเป็นเพื่อนที่อยู่กับเขาจริงๆใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่เหมียวมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับเข้าใจความสั่นไหวตรงนี้นะคะรวมถึงยิ่งถ้าเกิดว่าคนนั้นเป็นคนใกล้ตัวหรือคนที่เราอาจจะทำงานทางด้านนี้อยู่แล้วพอมาจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราน่าจะเห็นสัญญาณมากกว่าใครทำไมทำให้เกิดเหตุการณ์นั้นมันก็จะยิ่งรู้สึกผิดนะคะก็เข้าใจเลยแต่นั่นก็คือชีวิตของเขาที่เราก็ต้องเคารพการตัดสินใจที่เขาเลือกทางเดินเนอะและคงอย่างที่พี่ยุ้ยบอกค่ะว่าเราทำดีที่สุดแล้วเป็นเพื่อนเขานะตอนนั้นแล้วก็อยากให้เหมือนกับว่าเป็นชุมชนกลุ่มคนที่เราก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันอะเพื่อเป็นกำลังใจปลอบโยนให้ทุกคนต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้เหมือนกันครับเหมือนเรากำลังเนี่ยอย่างที่พีทฟูเดตได้ทำนะก็เป็นเรื่องชุมชนเช่นเดียวกันเป็นชุมชนที่เรียกว่าชุมชนกรุณาเราก็อยู่ช่วยเหลือกันแบบชุมชนการให้ความรู้ในวันนี้ก็เหมือนเราเป็นชุมชนที่เราจะสร้างให้ทุกคนมีเกราะป้องกันเนาะช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะบอกว่าความรู้สึกโดดเดี่ยวอะค่ะมันเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดความรู้สึกแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราเปิดใจสักนิดอะเราก็จะเห็นว่าในชุมชนถึงแม้เราไม่เคยรู้จักกันหรือรู้จักกันครั้งแรกมันก็ยังมีความรู้สึกดีๆส่งต่อให้กันได้เหมือนกันแล้วก็หลายคนที่เราไม่รู้จักบางทีพอเขาแค่ได้มาเห็นเรามารู้จักเราอ่ะเขาก็พร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้ก็เลยไม่อยากให้รู้สึกว่าเราอยู่อย่างโดดเดี่ยวเนอะแค่ถ้าเราทุกข์อ่ะเปิดใจให้คนรอบข้างได้รับรู้บ้างเพราะเขาก็อยากเป็นกำลังใจให้เราแน่ๆครับผมประสบคนที่คิดแบบอยากฆ่าตัวตายแล้วเขาคงคิดว่าสุดท้ายแล้วเขาอยู่อย่างโดดเดี่ยวเขาไปโดยที่มันโลกนี้เขาก็ยังอยู่รอต่อกันได้ทีนี้ก็การมีชุมชนการมีสังคมที่เกื้อกูลกันนะก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยลดเรื่องการฆ่าตัวตายลงไปได้เลยนะครับอยากเสริมอีกนิดนึงนะคะว่าหลายครั้งนะจะเจอคนที่จะรู้สึกว่าโอ้โหความทุกข์นี้หนักหนาแต่เมื่อไหร่ที่เขาผ่านมาได้แล้วเขากลับมามองอ่ะมักจะรู้สึกว่าโอ้โหโชคดีนะที่วันนั้นไม่ทำร้ายตัวเองและจะรู้สึกว่าไอ้เรื่องที่เคยทุกข์หนักวันนั้นอะพอผ่านมาแล้วมันจะกลายเป็นแบบอาจจะหัวเราะยอซะด้วยซ้ำกลายเป็นเรื่องที่ปะติ๋วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่า
แค่อารมณ์ความรู้สึกอะมันก็ทำให้มุมมองเปลี่ยนได้เหมือนกันก็อยากให้ประคองตัวเองเนาะให้ผ่านไปให้ได้อย่างที่เหมียวบอกอะนะคะก็จะมีคนที่โทรเข้ามาสมาริตันนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าสมาริตันเราจะไม่ติดตามนะคะว่าหลังจากที่โทรแล้วเขาเป็นอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาโทรกลับมาบอกเราเองว่าวันนั้นที่เขาคิดทำร้ายตัวเองแล้วเขาไม่ได้ทำเพราะว่าได้คุยกับอาสาสมัครแล้วก็เนี่ยค่ะมันก็จะเป็นอะไรที่เขาผ่านวิกฤตตรงนั้นมาได้เพราะว่ามีเพื่อนที่รับฟังเขาอยู่ณเวลานั้นนะคะเขาก็จะขอบคุณอาสาสมัครค่ะเพราะว่าเรื่องการรับฟังนี้ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้คนที่คิดอยากฆ่าตัวตายนะผ่านเรื่องนั้นไปได้แล้วพอเขาย้อนกลับมาคิดถึงวันนั้นมันกลับกลายเป็นพลังใจให้เขาได้มีชีวิตต่อไปเรื่องราวในอนาคตที่เขาเจอมันอาจจะน้อยกว่าวันที่เขาผ่านมามันก็เป็นพลังอีกพลังหนึ่งเช่นเดียวกันโอเคตอนนี้เราก็คุยกันมาจนใกล้จะครบ1ชั่วโมงแล้วเนาะเรามีเวลากันจนถึง2ทุ่มนะคะเราเหลืออีกประมาณ10กว่านาทีสำหรับทางบ้านนะครับใครมีคำถามนะครับเหลือเวลาอีกสั้นๆนะครับสามารถส่งคำถามเข้ามาทางคอมเมนต์ได้เลยหรืออยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็สามารถส่งขึ้นมาได้นะครับผมงั้นผมถามพังๆแล้วกันนะครับมันมีประเด็นอีกสักคำถามหนึ่งนะแบบสั้นๆคือถ้าเป็นตัวผมเองแหละหรือเป็นตัวเราเองนะที่เรามีความทุกข์และเราอยากฆ่าตัวตายแหละเราจะขอความช่วยเหลือคนรอบตัวได้ยังไงบ้างครับแบบเราจะเดินไปบอกเขาก็เขาจะคิดว่าเราเป็นอะไรไหมเขาจะกังวลไหมอะไรเงี้ยเราก็จะมีความคิดว่าเราก็จะห่วงเขาอีกเราไม่อยากบอกเขาอย่างเงี้ยเรามีวิธีการขอความช่วยเหลือยังไงได้บ้างครับจริงๆอยากชวนมองอะค่ะว่าจิตใจเรามันอาจจะไม่ได้เข้มแข็งตลอดเวลาเนาะคะบางช่วงเราอาจจะรู้สึกว่าจิตใจเรามันอ่อนกำลังลงบ้างเพราะฉะนั้นอยากให้ยอมรับมันนะคะว่าณเวลานั้นน่ะใจเรามันอ่อนกำลังลงเราต้องการความช่วยเหลือจากคนข้างๆถ้าเรายอมรับมันว่าเราต้องการความช่วยเหลือตรงนั้นเป็นการเปิดโอกาสให้คนอื่นเขาได้ช่วยเหลือเราและเราเองอย่างที่บอกค่ะว่าถ้าเรารักตัวเองเนาะคะเราก็จะเปิดโอกาสให้คนข้างๆได้มอบความเกื้อกูลความกรุณาให้กับเราด้วยนะคะโอ้ดีเลยครับขอบคุณมากครับถ้าเรายอมรับเนาะยอมรับว่าเราถึงจุดนั้นแล้วเราก็จะยอมที่จะก้าวออกไปจากตัวเราเพื่อไปขอความช่วยเหลือจากคนรอบตัวพี่เหมียวมีอะไรจะเสริมไหมครับจะบอกว่าเดี๋ยวนี้คนมักจะต้องเหมือนกับว่าจะต้องเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถแล้วก็เคยชินกับการที่จะต้องอยู่ในจุดแบบนั้นอะค่ะมีการแข่งขันแล้วมันก็เครียดเนาะแต่ถ้าเรายอมรับว่าชีวิตมันก็เป็นธรรมดาอย่างนี้ความสุขความทุกข์มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้ผิดอะไรเลยเราก็ทุกข์ได้เราก็คิดอย่างนี้ได้นะคะแล้วแต่ว่าพอเวลาเราทุกข์เราก็ไม่สุดโต่งว่าแบบโหมันจะไม่มีทางแก้หรือว่าฉันแย่แล้วทำไมจะต้องคิดแบบนี้นะคะแค่ยอมรับอย่างที่พี่ยุ้ยบอกพอเรายอมรับปุ๊บมันก็จะช่วยให้เราเปิดใจแล้วพอเราเปิดใจมันก็จะมีวิธีการมีการได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้หรือแม้กระทั่งว่าบางเรื่องเราก็จะรู้สึกว่าคนรอบข้างมันพูดยากเนอะพูดไม่ออกสมาริตันหรือว่าองค์กรอื่นๆต่างๆเนี่ยนะคะก็สามารถบางทีการพูดกับคนแปลกหน้ามันอาจจะรู้สึกว่าเปิดใจได้มากกว่าด้วยซ้ำนะคะว่าแต่ละคนก็มีวิธีการต่างกันไปแต่ว่ามันมีตัวช่วยเยอะเลยที่ไม่อยากให้ปิดตัวเองโอเคครับผมก็คือเ
เราต้องยอมรับก่อนเนาะว่าชีวิตมันไม่ได้สุขตลอดเวลาไม่ได้ประสบความสำเร็จตลอดเวลาเราก็ต้องเจอทั้งเรื่องที่สุขแล้วก็ทุกข์ปนกันไปเรายอมรับในความธรรมดาของชีวิตนะเราก็จะยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะโอเคก็มีคำถามเข้ามานะครับว่าคำแรกที่รับโทรศัพท์จากเพื่อนที่บอกว่าฉันอยากตายเราควรพูดอะไรเราควรบอกอะไรเขาครับค่ะก็แสดงว่าเพื่อนเขาไว้ใจเราอย่างมากเนาะคะอยากให้บอกเขาเลยค่ะว่าเรามีเวลาที่จะรับฟังเรื่องราวของเขาเนาะคะแล้วเราก็ต้องให้เวลากับเขาจริงๆนะคะเนาะดูสำรวจตัวเราเองด้วยว่าเรามีเวลาให้กับเขาจริงหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเราไม่พร้อมนะขณะนั้นนะคะก็อาจจะบอกเขาก็ได้ว่าเอ้ยขอเวลาให้เราเคลียร์ตัวเองเดี๋ยวตอนช่วงเวลานั้นเวลานี้นะคะค่อยมาคุยกับเรานะเราแต่ว่าให้เขายังรู้ว่าเราต้องการที่จะคุยกับเขาต้องการจะให้เวลาเพียงแต่ว่าขอจัดการตัวเองหน่อยเพราะว่าแต่ละคนมันก็มีความเนอะอาจจะมีภารกิจติดขัดไม่เหมือนกันแต่ไม่อยากให้ตัดเขาว่าเฮ้ยฉันยังไม่สะดวกหรือว่ากลัวกับเวลาใครพูดประโยคอย่างเงี้ยค่ะบางทีกลัวเนอะก็เลยจะปัดไปเลยใช่ครับก็คืออย่างแรกเลยเนาะนอกจากมีเวลาแล้วตั้งสติตัวเราเองก่อนอย่างที่เราได้พูดคุยเมื่อตอนต้นนะครับตั้งสติตัวเราเองก่อนนะแล้วก็ค่อยสื่อสารกับเขาว่าเรามีเวลาเราพร้อมที่จะรับฟังเขานะฮะมีอีกคำถามครับว่าคำไหนบ้างที่สื่อว่าเขาอยู่ในจุดที่อยากฆ่าตัวตายน่าจะเป็นคำถามว่าเอ๊ะเขาจะพูดยังไงนะว่าเขาจะสื่อแล้วว่าเขาอยากฆ่าตัวตายก็มีคนที่โทรศัพท์เข้ามาหาเราบ่อยๆเนาะคะก็อาจจะบอกว่าโลกนี้มันแย่มันน่าเบื่อเนี่ยไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้อีกแล้วเนาะคะอยากจะหนีจากตรงนี้ไปอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นทำอะไรประเภทอย่างเงี้ยเนาะคะถึงประเด็นนี้ผมก็นึกขึ้นมาได้ว่าเดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียก็สำคัญนะครับว่าหลายคนก็จะเห็นว่าแบบเขาพิมพ์ข้อความสุดท้ายหรือสั่งเสียผ่านโซเชียลมีเดียเราจะดูยังไงว่าเอ๊ะเขาคนนี้เขาพิมพ์แล้วเขาคิดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือว่าเขาจะพิมพ์ประมาณไหนเราจะดูยังไงเขาพิมพ์ประมาณไหนหรือบางคนผมเคยเห็นในข่าวบางทีก็จะเป็นรูปถ่ายที่มันสื่ออารมณ์อะไรประมาณนั้นนะฮะโดยเฉพาะถ้ามันเป็นรูปถ่ายเนาะคะแบบอารมณ์ที่มันดูเศร้าเลือกรูปที่มันดูแบบปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางทีบางคนกำลังไลฟ์สดว่าจะทำร้ายตัวเองอย่างเงี้ยค่ะเนาะคะทางสมาริตันของเราเนี่ยแหละค่ะได้รับความช่วยเหลือจากทาง Facebook เนาะคะเขาก็จะมี AI ที่จะจับสัญญาณพวกเนี้ยค่ะถ้าพิมพ์ว่าไม่อยากอยู่แล้วเบื่อเหลือเกินซึมเศร้าหดหู่อย่างเงี้ยค่ะทาง AI ของ Facebook เขาก็จะให้เบอร์โทรศัพท์ของทางสมาริตันช่องทางสมาริตันเนี่ยให้คนเหล่านี้ได้ติดต่อกับทางสมาคมเนาะค่ะแต่ว่าถ้าเผื่อเป็นภาพไลฟ์สดที่ดูแบบน่ากลัวอะไรเนี้ยFacebook เขาก็อาจจะบล็อกไปแล้วก็แต่ว่าเขาก็ให้ช่องทางที่จะช่วยเหลือคนเหล่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครเห็นเนาะเราอาจจะได้ทักไปหาเพื่อนนะว่าเราพร้อมที่จะรับฟังเขาพร้อมที่จะมีเวลาให้กับเขาก็จะเป็นตัวช่วยให้เขาได้เบาลงนะครับแล้วก็มีอีกคำถามสุดท้ายนะครับหากเราอยู่ในสถานการณ์ที่เห็นคนกำลังจะฆ่าตัวตายเราควรพูดโน้มน้าวให้เขาหยุดได้ยังไงครับอย่างที่บอกนะคะอย่างที่แชมป์บอกว่าโหเราต้องตั้งสติดีๆจริงเนาะแล้วก็เวลาที่เราจะไปหยุดยั้งเขาเนี่ยบางทีเดี๋ยวมันอาจจะยิ่งไปทำให้เขาแบบทำได้เร็วขึ้นจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะบอกเหมือนแบบ
อย่างเช่นบางทีเขากำลังอยู่บนสะพานเนี่ยนะคะแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นด้วยนะคะอย่างเราก็เคยมีเคสที่แบบคนโทรเข้ามาว่าเนี่ยตอนเนี้ยเขาเองเขาอยู่บนสะพานกำลังจะฆ่าตัวตายแต่ว่าฝากเบอร์โทรไว้อย่างเงี้ยนะคะทางสมาริตันเราเองเนี่ยเราก็ติดต่อกับตำรวจนะคะว่ามันมีเคสที่เขากำลังจะกระโดดสะพานฝากช่วยให้ตำรวจเนี่ยช่วยไปดูด้วยอะไรเงี้ยนะคะค่ะเราก็ได้รับความร่วมมือจาก191อย่างมากอะค่ะเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็ต้องถามใจเราดูก่อนด้วยว่าใจเราพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเขาตรงนั้นหรือเปล่านะคะโอเคครับผมตั้งหลักก่อนนะครับตั้งหลักก่อนถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่เราไปเจอจริงๆสถานการณ์ตรงหน้าจริงๆตั้งสติให้ดีครับก่อนที่เราจะได้ทำอะไรต่อไปนะครับก็ถึงเวลาแล้วนะครับแบบว่าคุยกันมาแป๊บเดียวเองตอนนี้20:00เกือบจะ20:00แล้วนะครับก่อนจบอยากให้พี่ยุ้ยพี่เหมียวอยากได้แนะนำบริการของสมาริตันนะครับว่ามีช่องทางไหนที่จะติดต่อได้บ้างถ้าเกิดว่าเราคิดสั้นและเราคิดอยากฆ่าตัวตายแล้วเราติดต่อทางไหนได้บ้างครับค่ะก็เรามีหลายช่องทางเลยนะคะช่องทางหลักๆของเราก็คือทางโทรศัพท์นะคะเราก็จะมีอาสาสมัครที่สละเวลาเข้ามารับโทรศัพท์คนที่มีความทุกข์นะคะก็หมายเลข02-113-6789ช่องทางอื่นขอให้เหมียวช่วยประชาสัมพันธ์นะคะก็คือว่าสำหรับเบอร์โทรศัพท์เมื่อตะกี้นะคะก็ตั้งแต่ขอทวนอีกทีละกัน02-113-6789นะคะโทรได้ทุกวันเลยตั้งแต่เที่ยงถึง16:00แล้วก็ถึงแม้หมายเลขเดียวนะคะก็มีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษถ้าเกิดว่าคนที่ต่างชาติก็อาจจะเลือกภาษาที่พูดต่างภาษาต่างประเทศได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าโทรไม่ติดก็สามารถที่จะฝากข้อความให้อาสาเราโทรกลับได้ด้วยนะคะสำหรับของทาง Facebook นะคะหลายคนเดี๋ยวนี้ยุคใหม่ก็เป็นโรคของการแชทเนื้อพิมพ์ข้อความตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะมีผ่านเข้ามาทางช่องทางนี้มากเลยนะคะ Facebook Samaritan Thailand ค่ะนะคะแล้วก็Samaritan. แล้วก็ Thailand นะคะแล้วก็ถ้าทาง Twitter เด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ก็ Twitter เยอะนะคะก็@samaritan แล้วก็ _ แล้วก็ Thai ค่ะคือทางช่อง Facebook กับ Twitter นี่มีคนตอบใช่ไหมฮะมีค่ะก็เข้าไปตอนนี้เดี๋ยวนี้ Twitter ก็เริ่มเยอะขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแต่ Facebook ก็ไม่น้อยเหมือนกันหลังๆก้าวกระโดดเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโลกยุคใหม่เนอะคนจะสนใจเรื่องทางแชทค่อนข้างเยอะครับผมแล้วที่เห็นพี่ยุ้ยบอกมีอาสาสมัครใช่ไหมครับคนที่มารับฟังเป็นอาสาสมัครถ้าเราอยากเป็นอาสาสมัครทำยังไงได้บ้างครับค่ะก็อย่างเวลาที่เราจะให้อาสาสมัครรับโทรศัพท์ให้ได้เนี่ยเราก็ต้องมีการฝึกอบรมด้วยอะนะคะก็23-24 พฤศจิกายนนี้เราก็จะเปิดอบรมอาสาสมัครนะคะก็คนที่จะเป็นอาสาสมัครของเราได้ก็อายุ20ปีขึ้นไปนะคะค่ะแล้วก็ผ่านการอบรมเนาะเพราะว่าอย่างเวลาที่เราดูแลทางด้านร่างกายเราก็ต้องผ่านการอบรมนะคะแล้วยิ่งเรื่องของจิตใจเรื่องของภาวะอะไรที่มันดูเปราะบางอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเตรียมอาสาสมัครเราเหมือนกันนะคะก็จะมีการฝึกอีกสักระยะหนึ่งนะคะเพื่อให้เขาสามารถที่จะประคองอารมณ์ตัวเองได้แล้วก็ถ้าเผื่อมีคนที่แบบกำลังคิดจะฆ่าตัวตายเขาก็จะได้เผชิญกับภาวะตรงนั้นให้ได้ด้วยอ่ะนะคะค่ะก็ yeah.จะบอกว่าถ้าใครสนใจงานอาสาสมัครนะคะก็ติดตามใน Facebook นะคะเวลาที่เราเปิดรับสมัครแล้วก็ประชาสัมพันธ์ในนั้นแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าสนใจต้องคอยติดตามเยอะเพราะเราจะบอกว่า
เราจะเปิดวันไหนแล้วพอเวลาเปิดเนี่ยโดยส่วนใหญ่ใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงก็จะเต็มแล้วเพราะว่าเราไม่สามารถรับจำนวนเยอะๆได้นะคะเราก็จำเป็นที่จะต้องฝึกอย่างเข้มข้นเพราะว่างานเกี่ยวกับเรื่องของการรับฟังผู้ที่มีความคิดฆ่าตัวตายมันค่อนข้างที่จะต้องมีลงรายละเอียดเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจเป็นอาสาสมัครค่ะอย่าลืมตั้งใจลองดูประชาสัมพันธ์ใน Facebook นะคะมีกำหนดอายุไหมคะจนถึงแบบเท่าไหร่เนี่ยครับตอน20จนถึงจนกว่าจะทำไม่ไหวถ้ายังไงแบบหูสามารถที่จะรับฟังได้ดีเนี่ยเรายินดีอย่างมากเลยอะค่ะนะคะแล้วมีที่ต่างประเทศครับจะบอกว่าที่ต่างประเทศเห็นว่า90กว่าก็ยังมีเลยเนาะโอ้ก็ที่สำคัญคือคอมมิตเมนต์นะคะว่าเนาะถ้าเราอยากจะช่วยคนที่เขามีความทุกข์จริงๆเนาะค่ะก็จริงๆงานอาสาสมัครมันมีได้หลายอย่างอะค่ะแต่ว่าอาสาสมัครสมาริตันที่จะอยู่อย่างยั่งยืนก็ต้องเป็นคนที่มีคอมมิตเมนต์ที่จะสละเวลาเพื่อที่จะมารับฟังคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะต้องเข้าไปเป็นอาสาสมัครนี่คือต้องเข้าตลอดไหมฮะต้องหรือว่ามีกำหนดว่าควรจะเข้ากี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เรามีระยะเวลาด้วยอะค่ะว่าต้องเข้าอย่างสม่ำเสมออย่างเงี้ยค่ะครับผมครับก็สำหรับใครที่อยากจะโทรไปสมาริตันนะครับ02-113-6789นะครับถ้าโทรไม่ติดล่ะครับมีช่องทางอื่นที่เป็นเครือข่ายหรือเป็นช่องทางในบ้านของเราในประเทศเราไหมฮะที่จะสามารถโทรไปได้ค่ะก็มีของกรมสุขภาพจิตเนาะค่ะค่ะก็1323แล้วก็ของกรมตำรวจเนาะค่ะ Replace We Care เนาะก็เดี๋ยวนี้ก็มีหลายๆช่องทางอยู่นะคะโอเคครับผมก็น่าจะถึงเวลาแล้วเนาะ20:00ก็สำหรับตอนท้ายเนาะก่อนจบนะอยากจะให้พี่ยุ้ยพี่เหมียวได้ฝากอะไรถึงเรื่องนี้ที่เราคุยกันบ้างครับอย่างไรเมื่อคนใกล้ตัวคิดฆ่าตัวตายเนาะอยากจะฝากอะไรเป็นเรื่องสุดท้ายเป็นคำพูดสุดท้ายให้กับคนที่ได้รับฟังอยู่ตอนนี้ค่ะก็คิดว่าชีวิตทุกชีวิตมีคุณค่าเนาะถ้าเผื่อว่าเราสามารถที่จะประคองเขาให้ผ่านพ้นวิกฤตอาจจะอยู่ต่อได้อีกเป็นวันเป็นสัปดาห์ตรงนั้นมันก็มีคุณค่าสำหรับตัวเขาเองแล้วก็คนรอบข้างเพราะว่าเราพบว่าเวลาที่คนจากไปจากการฆ่าตัวตายเนี่ยคนที่เหลืออยู่มันเป็นเหมือนกับถูกตีตราเหมือนกันนะนะคะว่าคนใกล้ตัวเขาแบบจากไปโดยที่เขาไม่ได้ช่วยเหลืออะไรแต่ถ้าเผื่อได้ช่วยเหลือเขาแล้วอยากจะบอกคุณว่าคุณทุ่มเทแล้วก็ดูแลเขามามากแล้วแหละนะคะค่ะก็อยากฝากไว้ตรงเนี้ยค่ะครับก็ขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะคะไม่อยากให้รู้สึกว่าเรื่องของความตายเป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่เป็นเรื่องที่เป็นมันมีทางออกนะคะแล้วก็ไม่อยากให้รู้สึกว่าชีวิตโดดเดี่ยวเพราะเมื่อไหร่ที่เรามองดูว่าเราโดดเดี่ยวเราก็จะปิดตาเราไม่ได้เห็นคนรอบข้างที่เขาพร้อมส่งกำลังใจให้เรานะคะก็ส่งกำลังใจให้ทุกท่านค่ะครับผมขอบคุณมากครับก็สุดท้ายนะครับอยากจะขอประชาสัมพันธ์เนาะสำหรับคนที่ติดตาม Peaceful Days อยู่นะครับก็สามารถติดตามเบาใจไลฟ์นะครับเบาใจคัสลูมนะครับแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆนะครับอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นเนาะเราจะมีกิจกรรมจากการสนับสนุนนะของสสนะครับก็จะเชิญชวนคุณครูอาจารย์ผู้สอนนะครับผู้จัดกระบวนการเรียนรู้กับเด็กและเยาวชนมาร่วมเรียนรู้ในกิจกรรมเบาใจคาเฟ่นะครับก็จะสัมผัสประสบการณ์การสร้างพื้นที่รับฟังที่ปลอดภัยแบบกลุ่มนะฮะ
โดยการใช้เครื่องมือไพ่ฤดูฝนนะครับก็มาฝึกเป็นพื้นที่รับฟังซึ่งเราสามารถเอาไปใช้เนาะสำหรับในชีวิตเราได้นะว่าการรับฟังกับคนใกล้ตัวกับคนใกล้ชิดนะเพื่อป้องกันเนาะไม่ให้เกิดการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับพี่ยุ้ยแล้วก็พี่เหมียวมากๆครับจากสมาคมสมาริตันแห่งประเทศไทยครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับของเราก่อนให้เข้าใจเข้าใจว่าชีวิตเรานั้นไม่แน่นอนให้เราต้องเรียนรู้เรากำลังเรียนรู้การเวลาบนถนนชีวิตที่ทอดยาวแสนไกลเรากำลังเรียนรู้ความเป็นไปกับสิ่งที่เกิดและดับไปพร้อมกันดังใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาเริ่มต้นใหม่เกิดอีกใบเช่นกันหากเธอมองดีๆความจริงที่ไม่ต่างคือเราต่างคนต้องเรียนรู้เบา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 ใจของเราก่อนให้เข้าใจเข้าใจว่าชีวิตเรานั้นไม่แน่นอนให้เราต้องเรียนรู้เธอมองพายุฝนกระหน่ำอีกสักพักก็หยุดลงเหมือนเคยก็แค่ความจริงที่เราต่างคุ้นเคยแล้วใหญ่ต้องกังวลแค่ฝนพรำดังใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาเริ่มต้นใหม่เกิดอีกใบเช่นกันหากเธอมองดีๆความจริงที่ไม่ต่างคือเราต่างคนต้องเรียนรู้เบา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 ใจของเราก่อนให้เข้าใจเข้าใจว่าชีวิตเรานั้นไม่แน่นอนให้เราต้องเรียนรู้ในความเป็นจริงปล่อยให้ใจเบาๆ เป็นไปตามสบายมีพบก็มีพรากอย่าไปยึดให้มันมากบทชีวิตที่หลายหลากฉากสุดท้ายก็เช่นนั้น